ชัยชนะป้อง3ผู้เฒ่าปชปติงก่อแก้วต้องมีมารยาทเชื่อไรปัญหาร่วมงานเพื่อไทยการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 11:31 น.ชัยชนะโต้ก่อแก้วป้อง3ผู้เฒ่าปชปบอกเป็นไม้บรรทัดเหล็กเที่ยงตรงซัดกลับให้ศึกษาก่อนวิจารณ์เชื่อไม่เป็นปัญหาร่วมงานเพื่อไทยแนะเลิกพูดเรื่องสีเสื้อแจงปีก่อนตรวจสอบชั้น14วันนี้ร่วมรัฐบาลเป็นคนละส่วนกันเมื่อเวลา9:30 น.วันที่29สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวตอบโต้นายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ที่ระบุว่านายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นไม้แก่ดาษยากว่าการมีมารยาทในการร่วมรัฐบาลคือเราต้องไม่วิจารณ์กันเพราะทั้ง3คนเป็นคนที่พรรคให้ความเคารพส่วนที่บอกว่าเป็นไม้แก่ดาษยากนั้นจริงๆทั้ง3คนเป็นไม้บรรทัดเหล็กที่มีความเที่ยงตรงในการทำงานอยู่ตลอดเวลาจึงอยากฝากบอกนายก่อแก้วว่าการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลภายในพรรคอื่นต้องทบทวนและรู้จักมารยาทก่อนรวมถึงต้องศึกษาบุคคลเหล่านั้นให้ดีก่อนเมื่อถามว่าจะเป็นผลกระทบต่อการทำงานพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ในอนาคตหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่ามองว่าไม่เป็นปัญหาเมื่อเขาเทียบเชิญมาเราจะประชุมวันนี้มีมติออกมาเช่นไรเราก็ยึดมติพรรคเป็นหลักคิดว่าการทำงานร่วมกันในวันข้างหน้าไม่ยากแต่วันนี้ต้องทำความเข้าใจกันในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจกันซึ่งทุกฝ่ายเรียกร้องว่าประเทศต้องหมดความขัดแย้งหากเรายังยึดติดยืนอยู่กับความขัดแย้งในอดีตประเทศก็จะเดินหน้าไม่ได้ผมคิดว่าวันนี้อย่าพูดเรื่องสีเสื้อเลยวันนี้เมื่อประชาธิปัตย์ได้รับเทียบเชิญและจะถามมติกลับมาบอกว่าประชาธิปัตย์มีปัญหาและลืมอุดมการณ์หรือไม่ก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาธิปัตย์นั้นก็ร่วมกับพรรคหนึ่งเหมือนกันทำไมถึงไม่พูดการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีสูตรสำเร็จคิดว่าวันนี้เราต้องหันหน้าเข้าหากันและสร้างการเมืองแบบสร้างสรรค์และเดินหน้าประเทศไทยที่มีความยั่งยืนนายชัยชนะกล่าวเมื่อถามว่าที่ประชุมพรรควันนี้จะลุล่วงไปได้ดีหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตอบไม่ได้สุดท้ายต้องจบด้วยการโหวตและหากมติการร่วมรัฐบาลผ่านก็จะเสนอพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งนี้อย่ามองว่าพรรคมี21เสียงเรามี25เสียงเมื่อถามถึงนายชวนระบุมีการแสวงหาผลประโยชน์ภายในพรรคหมายถึงใครนายชัยชนะกล่าวว่าขอไม่ให้ความเห็นต้องถามจากนายชวนเองเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ในพรรคส่วนการถกเถียงในพรรควันนี้จะนำไปสู่การเกิดแรงกระเพื่อมรอบใหม่หรือไม่นั้นตนคิดว่าหากจะมองว่าเรามีความขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยนั่นเป็นการต่อสู้กันในอดีตแต่วันนี้สถานการณ์การต่อสู้เปลี่ยนไปแล้วประเทศต้องเดินหน้าและหากพรรคเข้าร่วมรัฐบาลเราก็มีเงื่อนไขว่าต้องทำอะไรในนโยบายของเราได้บ้างอย่างหนึ่งที่ต้องเสนอคือการแก้ปัญหาสินค้าการเกษตรการพัฒนาภาคใต้เมื่อถามว่าในฐานะพรรคฝ่ายค้านได้บอกลาพรรคประชาชนแล้วหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าการเมืองไม่ใช่การจักลาตนคิดว่าทุกพรรคก็อยากเป็นรัฐบาลทั้งหมดการเมืองต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันส่วนที่โซเชียลแซวว่าปีที่แล้วนายชัยชนะยังไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14แต่รอบนี้มาร่วมรัฐบาลแล้วนายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าคนละบทบาทหน้าที่กันซึ่งตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรสิ่งไหนที่สังคมสงสัยเคลือบแคลงตนก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงนายชัยชนะกล่าวอีกว่าวันนี้หากตนอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วหากรัฐบาลทำอะไรไม่ถูกต้องตนต้องชี้แนะหรือแนะนำไม่ใช่การอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วจะตาบอดหูหนวก
ฟังอะไรไม่ได้สิ่งไหนผิดก็ต้องผิดสิ่งไหนถูกก็ต้องถูกหากพรรคประชาธิปัตย์ผิดพรรคเพื่อไทยก็แนะนำได้อย่ามองว่าปีที่แล้วตนไปทำงานอีกแบบแล้ววันนี้มาร่วมรัฐบาลหากเป็นเช่นนั้นบางพรรคเคยทำรัฐประหารปฏิวัติแล้ววันนี้มาร่วมรัฐบาลในครั้งก่อนทำไมจึงไม่ถามเทนนิสปิดประมูลเสื้อวอร์มทีมชาติ 55,555 บาทรวมช่วยน้ำท่วม 1.5 แสนกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 16:55 นเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ชั้น1อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับนายธีรพงษ์ระบือธรรมประธานบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดร่วมต้อนรับ6นักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกมปารีส2024ในงานอสมทขอบคุณพลังกายพลังใจของนักกีฬาไทยทุกคนโอลิมปิกเกมปารีส2024โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมปารีส2024ร่วมกับบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ร่วมต้อนรับ6นักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกมปารีส2024และผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณในความทุ่มเทแรงกายแรงใจคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญจากโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้ง6คนได้แก่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงวิวกุลวุฒิวิทิตสารเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงและออยสุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงนายภาติยุทธใจสว่างได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุ่มเทแรงกายแรงใจพร้อมทั้งเสียสละเพื่อสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้านนายธีรพงษ์ระบือธรรมได้ร่วมมอบเงินรางวัลจำนวนคนละ 200,000 บาทแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้ง6คนนอกจากนี้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมครั้งนี้จำนวน47คนยังจะได้รับเงินรางวัลจำนวนคนละ 20,000 บาทโดยมีนางสาวลัดดาวันเกตใหญ่ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาไทยต่อไปรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.14 ล้านบาทส่วนน้องเทนนิสพานิพักเผยว่าต้องขอขอบคุณอสมท.ที่จัดการต้อนรับที่อบอุ่นนี้ให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงขอบคุณเงินรางวัลที่มอบให้กับพวกเราด้วยเทนนิสเผยถึงการบริจาคเงินช่วยเหลือชาวไทยที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในภาคเหนือและการเปิดประมูลเสื้อวอร์มทีมชาติไทยกับตุ๊กตามาสคอตโอลิมปิกเกม2024ด้วยว่าได้มอบเงินให้กับสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทรวมทั้งเปิดประมูลเสื้อวอร์มทีมชาติไทยกับตุ๊กตามาสคอตโอลิมปิกเกม2024เพื่อสมทบเงินเพิ่มเติมโดยปิดประมูลไปที่ 55,555 บาทโดยเงินจำนวนนี้จะนำไปมอบให้ในวันที่1กันยายน
ซึ่งเป็นวันเปิดยิมพานีปาร์คเทควันโดสาขาแจ๊สกรีนวิลเลจซึ่งใครสนใจก็ไปเจอกันได้